สวัสดีครับรับเชิญเข้าสู่ Channel Fanboy โอ้โหทำไม energy ไม่เหมือนเดิมเอาใจเย็นมันใจเย็นมันติดกันออนไลน์ได้ด้วยเหรอเออจริงต้องเข้ามันเป็นหวัดช่วงนี้เป็นหวัดก็เลยแบบว่าอากาศน้องอากาศเปลี่ยนแปลงเงี้ยเดี๋ยวหนาวมาฝุ่น PM มันรุนแรงทำให้ท้องจมูกอักเสบไม่คัดใช่ไหมคะนี่ไม่ขาดโอเคเขาเลยเอาเลยเราสดๆใช่ไหมเออเอาสดต้นจริงนะครับทุกคนแต่ว่ายังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนะแฟนบอยส์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราทำคอนเทนต์เพื่อจะทำคอนเทนต์รีแอคชั่นพระจันทร์มังกรEP7จบไปใช่แล้วแมปก็น่าจะดูรู้เพราะว่าทั้งวงตาช้ำเสียงรื้นเหมือนไปฉีดอะไรมาที่ตาได้ไปฉีดฟิลเลอร์มาเลยตาอาจจะบวมกันไปนิดไม่นิดและรุ่นนี้นะเราไม่บวมแค่ตาด้วยบวมทั้งตัวเลยอู้ตาแล้วคราวนี้แรงมากอ่ะกินเค็มเหรอแรงมากกินเค็มกินเยอะเข้าเรื่องบอกกินเยอะกินครับกินข้าวมันไก่ไงทำงานเยอะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาข้าวมันไก่กินกันเถอะนะทุกคนอ่ะต่อไปเข้าเรื่องพุ่งคือ EP 7 EP ตอบว่าอะไรนะทำใจชื่อตอบว่าอะไรนะชื่อตอบว่าอะไรให้จันแทนใจให้จันแทนใจตอนแรกคิดว่าจะหวานดีก็นั่นแหละก็ชื่อเพลงเลยนะเป็นชื่อเพลงหรอก็ความหมายของชื่อเพลงไงจ้าใช่ใช่ใช่อ๋อละมูนและพิเศษไมฮาร์ดอ่ะก็จริงก็จริงก็ถ้าแปลก็อย่างงานเนาะคือแบบในหมวดนี้แหละในหมวดนี้แหละเพลงนี้ก็ถือเป็นคีย์หลักสำคัญของ EP นี้เหมือนกันใช่เรารีแคปยังไงกันดีไล่เรียงไปเลยได้ไหมเอาเป็นหรือให้เลือกกันไหมว่างั้นเลือกกันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มต้นที่เลือกด้วยแล้วล่ะอีกรอบนึงมาเดี๋ยวเอาเป็นตัวละครได้หมดเลยเป็นความสัมพันธ์ตัวละครอ่ะได้งั้นก็เริ่มจากคู่เบาๆก่อนอย่างเช่นอลันกับหวนเบาสุดเบาจนจุกอกอ่ะช่วยสะกดคำว่าเบาสิเอาเป็นว่ามันเบาลงแล้วกันโอเคก็คือเหมือนต่างคนต่างเริ่มที่จะมูฟออนแล้วเนาะเริ่มจะยอมรับพยายามใช้คำว่านิ่งขึ้นดีกว่ามันเริ่มนิ่งขึ้นมันไม่ขุ่นแล้วมันเริ่มตกตะกอนแล้วมันเริ่มจะเซตซีนเวลาบานเนาะเวลามันเยียวยาซีนกายภาพเลยอ่ะเขาบอกผมดูแลเองแล้วดูสายตาอลันฟิโตก็เฟิร์ดเล่นดีมากเฟิร์ดดีมากซีนนี้เอาดีๆซีนดีมากเลยแสดงแบบแสดงอารมณ์ออกมาแบบอย่างที่พี่ปอนเคยพูดไว้ตอนรีแอคอะรู้นะว่าดีใจแล้วก็รู้ด้วยว่าดีใจไม่สุดไม่ต้องมีคำพูดเลยอะยืนเฉยๆแสดงสีหน้าแค่นั้นอะเรารับรู้ได้ทุกอย่างเลยอะใช่บริบทมันน่ากลัวกว่าแอคติ้งอีกเนาะใช่แบบโอ้โหตายแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบอุ๋ยอึมครึมแต่มีความสุขอะไรยังไงก็ไม่รู้เนาะเนาะคือพอเหมือนพูดประโยคนั้นมาปุ๊บคือเราเห็นเลยเนาะว่าเขามีความสุขอะดีใจไหมก็ดีใจอะเขาดีใจอะมันก็จะมีอะไรที่แบบมันติดตะขิดตะขวงอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนผ้าขาวที่มีจุดสีดำแต้มอยู่เนาะมันจะขาวมันก็ขาวไม่สุดอะใช่พอเราเห็นแบบนี้เราเลยรู้สึกเลยว่าอลันน่ะมีการเดินทางของการเติบโตในชีวิตแล้วถ้าเป็นอลันเมื่อก่อนปีใหม่คงกระโดดเข้าไปคว้าเหวินแล้วแบบมึงต้องอยู่กับกูอ่ะเหมือนกับทำสำเร็จแล้วว่าดึงเหวินเอาไว้ได้อะแต่วันนี้เขาเลือกที่จะไม่รั้งเหวินเอาไว้ใช่เราเลือกที่จะไปอยู่กับเนาะพี่สะใภ้ไปอยู่กับพี่สะใภ้เวลาจะรักษาทุกสิ่ง
แต่ว่าจังหวะที่เขาเห็นหวนยืนอยู่กับลุงอ่ะยืนในรถใช่ไหมเออโอ้โหสะเง้อมองแบบแบบสุดลองมองอ่ะโอ้ลองมองตามความเป็นจริงดิถ้าเรานึกถึงสภาพสถานการณ์อะไรก็ได้สถานการณ์เราเวลาเราเจอมันก็จะเป็นอารมณ์นี้แหละถ้าเป็นเราเป็นอารันเนาะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนแบบขอจำภาพเธอครั้งสุดท้ายอ่ะคือแบบคือมองสุดตัวจริงใช่ไหมเออปล่อยแล้วจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนประมาณว่าจะไม่ได้เห็นภาพนี้ภาพคนคนนี้อีกแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่รู้นะคือความรู้สึกของพี่รู้สึกว่ามันแบบมันต้องทําใจแล้วอะมันต้องปล่อยแล้วแหละแล้วกูต้องปล่อยจริงๆใช่ไหมไงเพราะเขาปฏิเสธมาแบบใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่กับเนี่ยจบป่ะไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบพี่เจี๊ยบแล้วรู้สึกแบบแต่ละมันเหมือนแบบพยายามจะเก็บทุกช่วงเวลาที่ตอนนี้คือสามารถมองนึกออกไหมคือถ้าสมมติไม่เป็นหวนยืนอยู่อ่ะมันก็ไม่ออกแอคชั่นนี้ถูกป่ะใช่อยู่แม้กระทั่งถ้าหวนยืนอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ต้องออกแอคชั่นนี้แหละมันคือภาพจำครั้งสุดท้ายอ่ะแต่พอดีมันอยู่กับลุงจิมไงมันก็อาจจะมีความตะกิดตะขวงนิดหน่อยจึ๊กเออมันก็จึ๊กนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มแรงเพิ่มอะไรอย่างนี้อยู่ก็ได้ว่าเนี่ยกูคงครั้งสุดท้ายแล้วแหละจริงๆแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคือสำกับคิดว่าไม่อยากมองอ่ะไม่อยากเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันอันนั้นเป็นผลตามหลังไงคือยังไงก็ตามเห็นไม่ว่าจะเห็นอะไรก็แล้วแต่มันมีทั้งบวกและลบถ้าเห็นเขายืนอยู่คนเดียวคือภาพจำสุดท้ายแต่พอดีภาพจำสุดท้ายสื่อยืนกับอีกคนหนึ่งก็จึ๊กไปอีกหน่อยนึงคืออย่างที่บอกแล้วว่าอลันเขาเวลาช่วยเขาไปแล้วประมาณหนึ่งหรืออีกในหนึ่งนะเฮียกูไม่เห็นรอยยิ้มแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ววะนึกออกไหมเพราะตอนที่เหมือนอยู่กับลุงอ่ะเขาพูดเขายิ้มเขาแบบดูแบบมีความสุขอ่ะมันคือรอยยิ้มในช่วงแรกๆตอนที่เขากับเหมือนคบกันปะเอ้ยเขากำลังหวยหารอยยิ้มนั้นเปล่าวะที่เขาไม่เห็นเลยอ่ะเขาไม่เห็นมานานมากแล้วอ่ะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันก็เลยคือก่อนหน้านี้อย่างที่เราคิดกันไว้ว่ารันมันหลอกตัวเองมาตลอดว่ามันกับเบิร์นยังรักกันอยู่ดีอ่ะมันรู้เขาเป็นผู้แพ้ที่รู้ตัวว่าแพ้ใช่แต่ตอนนี้คือเหมือนเขาต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วอ่ะยอมรับความเขาเรียกอะไรนะยอมรับความจริงได้แล้วอ่ะแต่ก็ยังมีแขวะลุงหน่อยในงานศพแต่นี่แหละกำลังจะพูดถึงต่อว่าในความในการยอมรับนั้นๆคนเราก็ยังมีฟีลิ่งแบบเนี้ยในการที่จะต้องประชดประชันหรือหาคนไปเบลมเออมันคือทิฏฐิแหละนางแพ้ปวดได้นะแต่นางแพ้เต็มไม่ได้ไงสักสีด้วยเนาะสักสีด้วยอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วลุงแต่พอโดนลุงตอกอันนั้นเข้าไปปุ๊บก็คือเออง่ายนะเออก็ได้ตอบไม่ถูกจ้ะเพราะมันคือเรื่องจริงอันนี้แหละคือต่างกันความต่างเลยนะของลูกสดกับลูกเก่าคว่ำกันนึกออกไหมคือลูกสดก็สวนตัวนะเจอลูกเก่าเข้าไปคว่ำจ้าอย่างเงี้ยนึกออกไหมลุงจิมเนี่ยใช้การตอบคำถามได้โคตรเหมือนกับเทอราปิสเลยอะคมมากแบบถามกลับได้แบบยิงตรงเป้าอะหมายความว่าก่อนที่เขาจะรู้จักผมมันดีหรอประมาณนั้นอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำถามทำร้ายนะมันเป็นคำคิดคิดน่ะใช่ใช่ให้ฉุกคิดแล้วมันไม่ได้ให้คิดอย่างเดียวนะอย่างน้อยอ่ะมันเป็นคำพูดที่ให้ทำให้รู้สึกว่าสติดึกนึกออกไหมคือดึงขึ้นมาปุ๊บสติเธออย่างเงี้ยดีแล้วมันจะนึกตามทันทีแล้วย้อนภาพตัวเองทันทีคือแล้วว่าลุงจิมอ่ะพาให้อลันเห็นความจริงจากที่มันกับมันเป็นก้อ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 นอยู่อ่ะลุงจิมค่อยๆมาคลี่กระดาษให้แล้วให้อลันมาเห็นภาพเห็นไทม์ไลน์ที่มันชัดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเหมือนกับว่าอลันเอาทุกเรื่องมาขยำไว้ด้วยกันหมดเลยอ่ะคือเขาผูกใจเจ็บกับตัวบุคคลแต่เขาไม่ได้ผูกใจเจ็บกับการกระทำไงนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะข้ามไปความสัมพันธ์อื่นก็ต้องขออนุญาตกลับมาย้อนมาที่อลันบวนก่อนเมื่อกี้ชมอลันเมื่อกี้ชมอลันสายใหญ่แล้วต้องชมหวนกับอลันด้วยเพราะถ้าหวนไม่ออกปฏิกิริยาแบบนั้นมา
นึกออกปะบอกว่ามีคนดูแลไหมปุ๊บแล้วคือแบบผมเองผมเองไอ้ขับอย่างเงี้ยแล้วคือแบบผมเคยหักขาหักมาก่อนใช่ไหมผมอาจจะดูแลได้อะไรเงี้ยแบบแต่สังเกตไหมล่ะตอนที่เหวินพูดนะเขาถอนหายใจเฮือกหนึ่งก่อนนะก่อนจะพูดคือไม่พ้นกูหรอกอันที่หนึ่งแต่อันที่สองคือมันเหมือนแอบด่าไปได้ในตัวนึกออกไหมคือกูเคยหักขาหักมาก่อนนั่นหมายความว่าไม่เคยกดวูคนเดียวแล้วกูก็ดูแลตัวเองมาก่อนอย่างเงี้ยนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าคือมันไม่ได้อธิความเยอะไปนิดนึงแต่ก็รู้สึกแบบว่าแบบมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ส่วนตัวฉันกลับมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้ว่าเหวินไม่ได้เคยคิดร้ายกับอลันจริงๆคนหมดรักมันไม่ได้หมายว่าคนต้องทำลายกันต้องจะเกลียดกันไม่ได้เกลียดคนมันหมดรักเขาบอกแหละเขาก็แบบมีความรู้สึกดีๆเหลือไว้ให้กันไงมันคือแค่หมดรักไงมันไม่ได้แบบที่สำคัญที่สุดนะมันหมดรักจากความเป็นแฟนแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดรักจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เนอะนึกออกไหมโอ้อันนี้ดีนะเพราะโดยส่วนใหญ่เอาจริงๆเวลาจบชีวิตเรียกคำว่าแฟนน่ะส่วนใหญ่จบแบบชิบหายทั้งสิ้นน่ะเกินฮะเกิน 60-70% ที่จะออกมาแล้วชิบหายแต่ที่เหลืออีก 30% ที่จบออกมาเป็นเพื่อนน่ะน้อยเหลือเกินเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแง่งามของชีวิตนกที่คนเราเคยมีชีวิตรักร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าพอหมดรักแล้วจะเป็นศัตรูกันไม่ใช่อ่ะใช่ใช่เราไม่เป็นอย่างอื่นด้วยกันได้อ่ะมันดีคือเราจริงจริงชอบความเป็นอย่างที่คุณอู่เคยบอกว่าความเป็นมนุษย์มากๆเลยของตัวละครแล้วเหวินน่ะเหวินแบบเฉียบมากๆเราชอบตัวละครเหวินมากเลยอ่ะเขามีทุกมุมจังหวะออกเวิร์ดเขาก็มีคือเหวินไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจแล้วสู้กับทุกอย่างได้อ่ะจังหวะเจอพี่เจี๊ยบนางก็ออกเวิร์ดนะใช่เหมือนโดนแบบโดนลากไปตกกลางสี่แยกไฟแดงเรื่องออกมาคือแบบยืนอึ้งมึนงงนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกแบบโอเคโอเครู้ตัวเองว่าแบบว่าสตันนะเนาะคนบางคนไม่รู้ตัวเองนะว่าสตันเนาะปะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมเขาแหละเรื่องนี้เรื่องของเขายกให้เขาเลยจริงจะดีจริงดีแบบดีมากมิกเล่นแบบคือพอไปเจอมิกเล่นนิดเดียวแต่แบบกินเยอะกับอีกเฟิร์สเล่นแบบ เล่นแบบละเอียดยิบอ่ะแล้วกินเยอะอีกอ่ะโอ้โหตาย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 คู่นี้ถือว่าเป็นคู่เด็ดมวยถูกคู่จริงๆแล้วคือแบบว่า มาในสถานการณ์ที่ใช่แล้วก็มันเป็นจริงของความเป็นชีวิตมันจริงเนาะแต่ที่มากกว่าความเป็นจริงก็คือมันสามารถเสนออีกแง่หนึ่งของชีวิตได้เหมือนกันจริงๆมันดีเลิศอ่ะเราไปกับความสัมพันธ์อื่นต่อจ้ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปเอาคู่ไหนแม่ลูกไหมอุ้ยตายแล้วเอาแม่ลูกคู่ไหนเก็บไว้คู่หลังได้ไหมคู่หลานก่อนแล้วกันขอคู่หลานก่อนเพราะคู่หลานไม่เยอะมากแต่ก็จุกอยู่วันนี้แม่ลูกสามคู่นะคู่หลานเอาแบบเบาๆก่อนเอาสุดก่อนเอาเบาๆก่อนแม่แจ่มแม่แจ่มแม่แจ่มกับลิมิงอันนี้เบาสุดจริงอันนี้เบาสุดจริงแต่ในความเบานั้นก็มีเรื่องราวมีเทมโปนะจริงตินะมีการเล่าเพราะแบบมาถึงปุ๊บก็กำแพงชนกันบังบังๆเลยนะออกมาใช่ใช่คืออาการคือเปิดประตูบ้านแต่ปิดประตูใจอ่ะเธอนึกออกไหมเจอแม่ที่เปิดคือต้องเปิดประตูบ้านให้นะแต่ก็ในขณะเดียวกันในขณะที่เปิดประตูบ้านก็ต้องปิดประตูใจค่ะเพราะว่าแม่อย่างอยู่ๆก็แบบคือมันเป็นภาพที่แบบเอ้ยดีอ่ะคือถ้าเป็นการดีใจที่ได้เจอแม่ลีมีต้องวิ่งเข้าไปคว้ากระเป๋ากุลีกุจอพาแม่เข้าบ้านแล้วอันนี้เดินสะบัดตูดกลับจ้ะสะบัดตูดแม่แบกเองแม่ก็เดินลากกระเป๋าไปสิปิดประตูด้วยนะแม่เรายังสังเกตแล้วเรายังนึกว่าแบบอ้าวทำไมไม่คุยกับแม่ออกเปล่าเดินมาเอาน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความเป็นวิธีการแสดงออกของเด็กแต่ละคนต่างกันถูกป่ะเขารักของเขาแต่เขาก็เก็บความรักของเขาไว้ในแล้วก็แสดงออกในวิธีของเขาอ่ะใช่ก็คือลูกชายลุงจิมอ่ะเออ
วิธีแสดงความรักคือแบบเดียวกับลุงจิมอ่ะก็เขาเลี้ยงเขามาไหมอ่ะแต่ต้องบอกว่าซีนนี้ต้องชมสิงโคตรแบบโอ้โหโคตรลูกเอ้ยเก่งชิบหายไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบเรื่องแรกๆของน้องเลยเนาะอ่ะเรื่องแรกน้องอาจจะเป็น F4 อ่ะซึ่ง F4 อาจจะไม่ได้ไกลตัวมากไงเรื่องของบุคลิกอ่ะดูเรื่องนี้ดิโอ้โหฉากนี้คือแบบหน้าตาละเอียดยังไงล่ะอารมณ์ทุกอย่างเลยแล้วการเข้าประชันกับพี่ลูกว่า โอ้โหสุดจริงอ่ะจะพูดถึงโฟร์มาแบบหลายตอนและหลายเรื่องแล้วด้วยและหลายทีแล้วด้วยเราก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้สักทีเรื่องอะไรมาโฟร์เป็นคนที่สามารถเลือกใช้ช่องเสียงได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดหมายความว่าในลักษณะอารมณ์ที่เขาแบบอ้อนเห็นไหมเห็นการใช้ช่องเสียงของนางไหมนางก็จะแบบนี่คือมนุษย์108เสียงนอกมากคือแบบว่าสามารถสร้างแบบเนื้อเสียงที่แสดงคือฟังเสียงปุ๊บคือรู้เลยว่าอารมณ์คือยังไงแล้วรู้เลยว่าหน้าตาน้องจะอยู่แบบไหนคือปากจะคว่ำไหมตาจะยิ้มด้วยหรือเปล่าหรือว่ายิ้มแต่ปากตาไม่ยิ้มพูดแบบนี้อยู่แล้วจมูกบานเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนอกมาน้องเลือกใช้ช่องแล้วเต็มช่องเสียงทุกครั้งนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ของเขาอ่ะมันมาพร้อมเสียงเลยอ่ะพอเศร้าปุ๊บพูดในลำคอเลือกใช้พูดในลำคอแต่ทำไมแมสเสจมันมาถึงเราวะแล้วมันไม่ได้มาแค่แมสเสจนะมันอารมณ์ก็มาถึงเราด้วยแล้วพอถ้าหลับตาฟังก็ยังเห็นว่าน้องจะทำหน้ายังไงองศาคอน้องจะก้มมองพื้นยังไงนึกออกป่ะจริงอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเป็นคนที่แบบสามารถเลือกใช้ช่องเสียงกับชีวิตได้ขนาดนี้วะถ้าเป็นความเศร้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนจะร้องไห้น้องจะมีเสียงสัตว์ถูกแล้วในเราจะร้องนำแล้วช่วงไวบ์ของเสียงก็รู้ด้วยนะว่าอันเนี้ยร้องไห้มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะแล้วค่อยมาพูดเรื่องนี้นึกออกป่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบเก่งว่ะเก่งมากมากไปกว่าการดีไซน์ตัวละครของตัวเองดีไซน์ตัวละครก็เก่งแล้วนะเท่ไหมเป็นเด็กแค่นี้นะแต่เวลาคุยกับผู้ใหญ่แล้วคุยอะไรเงี้ยมีการเกามือมีการรู้ว่าแบบมันสร้างสภาวะอะไรกดดันอะไรบางอย่างแต่พอขี้คลายปุ๊บโอ้นึกออกไหมการที่เขาดีไซน์ออกมาตอนนั่งหน้าหลังจากงานศพอะแล้วมานั่งกินเบียร์กับลุงจิมอะคือตอนนั้นคือแบบโอ้โหแบบเก่งอะไรขนาดนี้วะแล้วเก่งหนักมากสุดคือตอนที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวดูเสียงที่ใช้ดิกันเลยนะกับตอนแรกที่คนละเสียงเลยใช่กันแล้วหนึ่งนะแล้วดูวิธีการยิ้มดิอะไรเป็นมังหน้าเล่าเนี้ยแบบมันดูแบบรู้ว่าเขินด้วยนะแต่ก็ต้องขิงอะนึกออกปะร่วงเขินและขิงในขณะเดียวกันแต่ก็แอบมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยเขินเนาะดูน้ำเสียงของน้องอะแล้วรู้สึกแบบอุ้ยมึงจะรวมอะไรในช่องเสียงขนาดนี้วะ เลือกใช้เสียงเก่งมากมากจริงๆมากจริงๆคือแบบโอ้โหอันนี้คือแบบโอ้โหไม่ได้พูดถึงการแสดงเลยนะอันนี้เรื่องการใช้ช่องเสียงอย่างเดียวขอบคุณค่ะจบอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยจบอยู่จบอยู่อยู่เนี่ยนึกอยากจะจบก็จบก็บอกเราแค่ว่าก็อยากจะพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วอย่างนี้สำหรับฉันเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเวลาเราพูดถึงหลี่หมิงในพาร์ทเนี่ยเราจะพูดถึงแบบมาเป็นแพ็คเนาะคือทั้งหลี่หมิงกับแม่แล้วก็หลี่หมิงกับลุงมันมาด้วยกันน่ะใน EP เนี้ยแล้วสิ่งที่ชอบมากๆเลยคือวันเนี้ยเราเห็นว่าลีหมิงแม่งโคตรเป็นเด็กดีเลยอะสิ่งที่ลุงสอนสั่งเอาไว้ต่อให้จะเป็นการสอนสั่งในขณะที่ลุงขึ้นเสียงนะลีหมิงจำแล้วทำทุกอย่างซาเล้งยื่นบุหรี่ให้ลีหมิงไม่เอาลีหมิงไปนอนกับพี่ซาเล้งก็บอกลุงเพราะว่าลุงเคยดุไว้ว่าจะไปไหนก็บอกก็ลีหมิงก็ทำถึงแม้ว่าตอนที่เดินออกไปจากบ้านจะทะเลาะกันอยู่นะ
อืมเออมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบอืมเด็กคนนี้มันเป็นเด็กดีจังเลยอ่ะมันถึงไปพสื่้งนฐานตดอีนนจั้ินตไใงจดีตอนที่เขาบอกว่าเขารักลุงไงอืมเนี่ยแล้วยิ่งตอนเสียงที่พูดว่ารักลุงนะแบบโอ้โหลูกน้ำตาหยดเลยอ่ะมันเออคือเราแม่งโคตรดีใจเลยนะเราดีใจแทนลุงแล้วคลืุองเราก็รดีู้ใจหน้าบใชาน่เลยแบบลุงเอเรารู้เลยอว่าทุกอย่าลงุทีง่หลี่หมิงที่หลี่หมิงแสดงออกกับลุงอ่ะที่ทําตามที่ลุงสั่งสอนเงี้ยอย่างที่ปายว่าเพราะอะไรจริงอืมแล้วคำถามที่มีต่อลุงคือลุงนี่คือหน้าหรือลานจอดฮอบ้านมากขนาดพูดว่ารักแค่ในบ้านมากจแรต่ิก็งดีใจแต่ก็คงไม่ต่างจากพวกเราเนาะถ้าเรสาุดท้ไดา้ยยินว่าผมอรักุลุง้ยเนี่ยยังอุตส่าห์ยังคิดไปเองว่าหลานบอกตัวเองอยู่เลยโอ้ยต้องคือโอ้ต้องอบุ้อยกว่าสำหรับส่วนตัวสนะฉันได้มีความเหมือนลุงยังไงเวลาคือแบบว่าอ่ะทั้งอะไรหลายๆอย่างอ่ะจะพอเราเห็นตัวละครลุงจิมเนี่ยจะเหมือนเห็นตัวเองที่แล้วเราก็จะเห็นหลี่หมิงเนี่ยสะท้อนไปที่น้องเราอ๋อพ่อแซมก็ห่างจากน้องเยอะยืมน้องมาแล้วความสัมพันธ์เนี่ยน้องอาจจะไม่ได้แบบใจร้อนเท่าหลี่หมิงแต่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่อาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนหลี่หมิงอ่ะอาจจะทะเลาะกับลุงขนาดนั้นน้องก็จะไม่ขนาดนี้แต่เราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวลุงที่มันสะท้อนถึงตัวเราแล้วเราจะมีความรู้สึกร่วมทุกครั้งที่ความสัมพันธ์ของลุงและหลี่หมิงอ่ะมันแสดงให้เราเห็นแล้วลุงและหลี่หมิงมาทีไรนะไปทุกทีเลยใจตัวเองคือเนาะการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าและรับหลังอ่ะมันเห็นหมดเลยว่ามันรักกันแล้วมันก็คือใชร่่างเด็กกับร่างผู้ใหญ่สองคนเนี้ยใช่อืมแค่แบบอย่างทอี่ิบอทกแหลิะมันคือลูกพ่อลูกกันจริงๆแล้วสองคนเนี้ยคือมมัันนก็เหเมป็นือนแก็กบันนั่เนลแหละยมันเหมือนกันทุมกันเอปย็น่าแกง็บแบบที่เป็นปัญหาบล็อกเดียวกันน่ะทุกอย่างที่ลุงกังวลน่ะคือกังวลว่าหลี่หมิงจะอยจู่ะยอัยงู่ไงยังไงไงไม่อยากให้หลี่หมิงลำบากไม่อยากให้หลี่หมิงโดนเหมือนที่ตัวเองโดนมใชา่ที่ไม่เออที่พูดประโยคนั้นนะพอจนก็จนแล้วเสือกจะเป็นเกย์อีกนั่นน่ะคือน่ะตัวเองโดนอะไรมาคือลุงหวังต่างคนต่างรักกันแหละแตใ่ช่การแสดงออกอ่ะรักแต่แสดงมอันอกไมแ่บบเป็นน่ะเอเอออคืออย่างที่อย่างที่เราคุยกันเอ้ยที่เราพูดกันในรีแอคกับว่าแค่ประโยคของอะไรนะที่อาเฮียคนนั้นน่ะที่บอกว่าเจ๊หงเขารักไก่ป่ามากแล้วทิ้งอ๋อบาทเอาไว้อให่้าแค่เห็นหน้าลุงก็รู้แล้วว่าลุงอ่ะคิดอะไรอยู่เอมันมอีอะไรในเอใจอลุงมีมอะีไรคในนอดีตมหลีานคอย่นางเดรียัวกภาพนี้มันมาได้ยังไงนึกออกไหมเอใชอ่เห็นดีเอแบบอทำให้เราดูได้ยังไงว่ากำลังคิดถึงหลานน่ะโอ้แต่ต้องบอกว่าแบบแต่ว่าเห็นไหมพอเขาคลายเขาเรียกอะไรนะคลายคลายปคลมายคลพอาเขยาพูดคำว่ารักกันออกมาแค่นั้นแหละเหมือนมันปลดมันก็ล็อปกลดทลุ็กอกสไิง่งอย่างเธอคำนั้นคือคำระเบิดตึกลุงจิมนะระเบิดกกำแพำแพงงทั้งเมืองจิมทลลุางยจิสมิ้นเลยอ่ะงงจริงเออแล้ดวีแล้แฮวปปี้ลเลียหมอิ่งะพูดออกมาโดยไม่มีความเขินอายเลยนะผมรักลุงเนี่ยเรตื่อองนบนุั้หนรีน่ะขอโทไปษเลนยะนะใช่ไปจังหวะนั้นเหมือนกันจังหวะไปจังหวะไปที่บอกแลว่าถ้าให้้ผมวบอกถ้าถามผมว่ารักลุงหรือเปล่าจังตอบง่ายกว่าเอออันนั้นกเอูไปแอหละโอ้โหผมไปแล้ผมวใครไม่ไปกค็ไปำตอแบล้ผมวก็คือผมรักลุงอ่ะผมตอบเอเลยว่าอแบบเออเอาพจูดอยู่ริเงนี่ยๆอ่ตะาเหมจือะนกันถ้าเตป็นาลุงซึจมิมอ่ะคือร้องไห้ไปแล้วโอ้ฉันเป็นลุงจิมนะกอดคอหักแล้วว่ะคือมันน้เป็ำตนาวิธลีุงกไปารขบาอยกเลยแบลูบกเดน็ีก้ผู้ชายนะคือถ้าเป็นลุงเปจ็ินมวคืิอธเีอาการบอกแบบเด็กผู้ชายตรงไม่ต้องลำไยเม็ดโตใดๆทั้งสิ้นนึกออกอุไหตมส่าห์นะก็บอกเลยอ่ะก็บอกเลยอ่ะบอกว่าก็รักอ่ะก็รักอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันเห็นแล้วมันกลายมาเป็นว่าการที่ตัวเองรู้จักคําว่ารักปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเผื่อแผ่แล้วเพราะว่าจากเริ่มไปที่ลุงจิมใช่ไหมคราวนี้พอเขาเริ่มเห็นแล้วเขารักคนอื่นเป็นปุ๊บอ่ะรักแมแย่่ด้วยไงเพราะว่าจบบนโต๊ะอ่ะบนโต๊ะอาหารนใชะ่อันนั้นคือซีนที่แม่งแบบ
เขาเข้าใจกวันิแล้เวศษอ่ะใช้คำพูดก่อนก็ได้วิเศษคือแค่เห็นเขามีความสุขกันเนาะจริงอืมเนี่ยมันก็เหมือนกันเขาแสดงว่าเขาเริ่มรู้จักอย่างที่พี่ปอนว่าแหละเขารู้จักแล้วว่าความรักมันคืออะไรแล้วบวกด้วยเขาเห็นไก่ป่าไงไก่ป่ากับแม่เขาก็เลยมานั่งคิดได้แหละว่าเอ้ยเราแม่กูล่ะอย่าลืมซาเล้งผู้ขนความรู้สึกไปให้ทุกคนจริงอือเขาเห็นจากหลายๆคนเลยอ่ะแล้วใชเขา่แบบมานั่งคิดแสดงว่าเด็กคนเนี้ยไม่ใช่แบบไปวันๆนะซาเล้งเกิดปีมาเมียก็คืออายุเท่าชั้นน่ะอย่างนี้ขอพูดเลยว่าหลีหมิงเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคแสดงของคนเขียนบทฉันรู้สึกว่าหลีหมิงคือบอกว่าทีมเขียนบทไปโดนอะไรมาทำไมพูดได้ตรงประเด็นขนาดนั้นนึกออกปะนึกออกปะมันคือภาคแสดงคือบอกว่ารวบรวมประสบการณ์ของคนเขียนบทเพื่อมากลั่นกรองแล้วก็กลายมาเป็นบทในปากหลีหมิงอะแล้วก็กลายมาเป็นบริบทที่หลีหมิงต้องเผชิญอะมันหลีหมดิงีเนาะหลีหมิงใช่ไหมหลีหมิงหลีหมิงหลีหมิงคือน่ะไอ้พูดบทหมายถึงว่าอีแบบวัยเด็กของเขาอะที่ไปเจอเรื่องแม่บ้างละไปเจอเรื่องบุหรี่บ้างละไปเจอเรื่องถูกอปออกมันอะไรอย่างงี้บ้างละที่มันแบบมันจริงหมดเลยจริงงอยาจกังเลยถามขึ้นมาอืมจริงจังเลยอ่และ้วที่สำคัญที่สุดอะมันบอกเรานะว่าเด็กอะใฝ่ดีอืมใช่มันใฝ่ดีตั้งแต่มันจะไป work and travel แล้วนะเพราะมันไม่อยากให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยลำบากต้องเลี้ยงมันต้องการหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลีเ้รยีงยนตัวเองใฝ่ดีนะใฝ่ใชดี่มันแสดงออกเหมือนกับลุงจิมอ่ะพูใช่ดใฝ่ดีรักลุงเป็นห่วงลุงอีลุงก็คือรักหลานเป็นห่วงหลานต่แตาง่คก็นแสต่ดางออกแบบนไมั้นเหมือนกันไงกระจกปิ๊มใช่เหมือนมองกระจกเขาสามารถทำดีกับทุกคนได้อย่างสบายใจสเนบายาะใจแสแตด่งเขาไม่สามารถทำดีกันได้อย่างสองคนอืมทุกจริงเหมือนพี่ปอนว่ากับทุกคนเขาดีได้หมดเขาพูดดีได้เขาอธิบายดีได้หมดคนใจในเย็ควานมกเกิรนงน้ใจำกไม่่อมีนได้ใจเยอ็ืนมกินน้ำก่อนได้ใจเย็นกินน้ำก่อนเจอลุงปุ๊บอะไรเนี่ยนั่นแหละแล้วเจออีลุงเจอหลานปุ๊บไม่มใึชง่จนะั่นไปแหละที่ไหนมึงจะมึไปงจะไปไหไนหนอีกไปอ่านหคนัืงอสืออ่านไปเราดูตั้งแต่ EP 1จนมาถึง EP นี้เนาะเขาพูดดีกันอยู่แค่ที่มากที่สุดก็คือ EP นี้คือเราว่าที่ตัวนัล่ะงคเปริดใจกันคือสองตัวเนี้ยมันรักกันมากจนมีความคาดหวังในกันและกันสูงอ่ะอืมคือการที่ลุองืจมิมกลับมาบ้านแล้วเจอหลีหมิงจะออกนอกบ้านน่ะนางก็จะวีดทันทีเพราะว่านางคาดว่าอยากอยู่ใจนางอยากอยู่กับหลานอยากให้หลานอยู่บ้านอ่านหนังสืออืมนึกออกไหมใช่ไม่เห็นด้วยเหรอ เห็นด้วยกำลังจะเสริมว่าว่าคำพูดของลุงจิมที่พูดกับหลีหมิงเนี่ยคุ้นไหมเด็กเด็กเคยโดนถามอย่างนี้ปะประจใช่ไหมำปกติไปไหนก็ดอูแีลกหนังสืใชอ่ไหมทำไมไม่อออกอกจากบ้านไปไหนอีกทำไมไม่อ่านหนังสือทำไมไม่อย่างไอ้ทำทไมุกไม่คอย่างนั้นำเราผ่านการได้ยินมาหมดแล้วแล้วบ่อยด้วยถึงได้บอกว่าพอดูแล้วมันรีมายถึงวัยเด็กของไมเรา่แต่เด็กที่ตอนที่เราอายุได้ยินคำถามนั้นน่ะเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแตเร่าจะพเอป็นเรเาหมืออนายลุิเรถาึอยง่าต่อไปพอเราอายุพอกับคนที่เคยถามเราอ่ะเราจะเข้าใจคือณตอนนู้นเราก็จะเป็นเหมือนลีมิงแต่พอแตม่าเรตาอนนี้เราก็จะเป็นเหมือนลุงจเหิมือมนลุงจคีือมตอนนั้นน่ะเราเป็นหลีหมิงที่พูดในใจใชเอ่ใชม่ไม่กล้าพูดออกมาใช่แล้วพมอันเรามาอยู่อยู่จุดด้วยเนี้ยมันอยูม่ันด้วยประสบการณ์ชีวิตด้วยเหรอเนาะบางทใีช่ประสบการณ์มันสอนอะเนี่ยพอเรามาดูเอวย่างเงี้ยลามสันเลอยนเห็นเรวา่าทุกสิ่งเราเข้าใจทั้งลุงเข้าใจทั้งหลีหมิงเพราะว่าเราขาดแล้วหมดแล้วก็อย่างเงี้ยดีใดจัๆคืงอต้องแก่ก่อนจ้ะแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจลุงพี่ปอนเลยเข้าใจทุกอย่างไงมีหน้าอุ๊ยล่ะเอ้ยอะไรนะอ้นพูดอะไรนะไม่เข้าใจหรือเปล่า move ไหม move เส้นกัเขน้ไาหมใจหรือยัง move แต่ก่อนอ่ะ move อะไรขออ่ไะปแวะตอนลุงที่อยู่ในงานศพอ่าฮะอืมที่แฟลชแบ็กอ๋ออืมไปหาคุณพรหมพิริยะอะนะบีมบีมบีมอ๋อคุณบีมอ่ะยังไง
เข้าใจอันเนี้ยเราว่ามันเป็นการซ่อนเมสเสจที่โคตรฉลาดเลยใช่เรื่องของการแต่งงานของ LGBT ถ้าสองคนนี้เขาสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมายอีพ่อจะไม่ได้มีฤทธิ์ขนาดนี้ใช่แล้วเนี่ยเขาสร้างกันมาล้านแล้วก็เงินเขาสร้างร่วมกันมาเก็บไว้ในบัญชีนั้นหมด That's why ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดร่วมก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเพราะว่ากฎหมายมันยังไม่รองรับถูกไหมล่ะอันแต่นี้พี่ชอบนะแต่ขอในบางเล็บนิดนึงคือพี่รู้สึกว่าเข้าใจแมสเซจที่อยากได้แล้วมันก็คือมันคือควรจะมีในแมสเซจนี้เพราะมันเป็นเรื่องราวแบบนี้แต่วิธีการถ่ายทอดพี่รู้สึกว่ามันเหมือนดราฟต์เนี้ยเอาตรงๆนะพี่ว่ายังไม่ถูกใจคุณออฟหรอกแต่ว่าช่วงเวลาที่มีเวลาที่ได้แล้วก็แบบข้อจำกัดอะไรบางอย่างเขาก็เลยต้องเอาดราฟต์นี้แหละแล้วก็แอคชั่นนี้แหละรู้สึกไหมพี่รู้สึกว่าแมสเซจดีแต่วิธีการเล่ามันไม่ใช่เชิงอย่างที่คุณออฟมีมันไม่ได้เป็นเชิงแบบที่คุณออฟแบบเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยโดยเหมือนปกติเช่นสมมุติว่าเขาเรียกว่าปะเข้าใจเออกำลังจะเหมือนแบบประมาณว่าตัวพ่ออ่ะอยู่ก็มาแล้วอยู่ก็ไปใช่ไหมอืมคือโดยปกติของคุณออฟจะไม่นึกออกไหมถ้าเทียบกับซีนที่ลุงพูดกับเวิร์นใช่ไหมพี่ปอนลีลาใดๆต้องมีลีลาพ่อเนี่ยจะต้องมาแล้วก็แบบไก่เขาจะกินแห้งๆไม่ได้ต้องจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเห็นถึงลีลาออกไหมมันเขาจะมีลีลากว่านี้อ่ะอันนี้มันคือไก่แห้งๆอ่ะมันคือถ้าเทียบนะมันคือไก่แห้งๆที่หวนแบบส่งเข้าปากนมจิ้มอ่ะคือพี่รู้สึกว่าแมสเสจดีนี่คือเนื้อไก่แต่วิธีการเล่นอ่ะคือแบบมันหายจากดราฟที่มันกลายมาเป็นแบบว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอ่ะโดยปกติคุณออฟน่าจะคมกว่านี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นมิติอีกด้านหนึ่งของตัวละครที่ลึกทำให้เราเห็นว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันกำลังเล่าเรื่องแทนบริบทคือสังคมไทยLGBTQ ไทยที่มันยังเป็นอยู่ที่มันยังไม่สามารถรับรองอะไรเงี้ยเรื่องมันใหญ่นะประเด็นมันใหญ่นะแล้วมันเป็นประเด็นที่จับตาแล้วซีรีส์ของคุณออฟทุกอันจะช่วยเรื่องนี้หมดจะพูดถึงเรื่องนี้หมดเรื่องความเท่าหรือสิทธิ์อะไรต่างๆในของ LGBTQ แต่ดูแล้วส่วนตัวพี่รู้สึกว่า เสียดายอาจจะเป็นเพราะข้อจำกัดอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เลยกลายมาเป็นแบบตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบนิสัยแบบนี้เนาะไม่ได้จับผิดนะทุกคนขอโทษด้วยจริงๆกลายมาเป็นเหมือนแบบเห็นคุณพ่อมานั่งอยู่ในงานศพมานั่งอยู่ในงานศพของแม่หงอะแวบนึงอะหรือไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่านะคือเหมือนแบบว่าเหมือนนึกออกมาอันนี้มันคือซีนอดีตใช่ป่ะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าไปกันขนาดนี้แล้วเนี่ยคงไม่ได้มาแบบวงเวียนอยู่ในแถวนี้หรอกนึกออกป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่อยู่ในซีนลุงไม่รู้นะแต่เบนเขาก็เป็นคนบนเกาะใช่หรอเขาก็อาจจะรู้จักกับเจ๊หงหรือเปล่าอันนี้หาข้อแก้ต่างให้อันนี้ไม่รู้อันนี้คือแล้วแต่นะแต่อันนี้คือหมายความว่าที่พี่บอกนะคือแบบว่ามันแต่ว่าหลังซีนอื่นปุ๊บหายไปไม่ได้จับผิดนะแต่พอมันแบบว่าอันนี้มันอ่ะลองคิดดูละกันของพี่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไอเนี้ยคือแมสเซจมันดีเลยแต่ว่าลีลาของคุณออฟบางไปนิดนึงจากที่เขาเคยมีคมๆเข้มๆประเด็นนี้ต่อประเด็นไหนต่อก็ได้เลยจ้ะของพี่มีแค่นี้อ่ะก็แม่ลูกอีกคู่นึงอ่ะไปแม่ลูกมาอันนี้ก็น้ำตาหยดตั้งแต่โป้งแรกเลยเหมือนกันมาน้อยแต่หยดเลยแม่สุยคุณจินตนาคะโดนยกป้องฉันมาก่อนดีใจนะฉันมาก่อนภาษามืออีกที่พาลูกออกงานเหรอฉันฉันร้องไห้ตั้งแต่พาฮาร์ดออกงานแล้วอะคือแบบแค่เห็นว่าเขาเดินกันมา3คนน่ะโอ้โหกูก็ร้องไห้แล้วทีนี้มาเห็นภาษามือที่แม่กับพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อตายเลยเอาใหม่อันนั้นคือการร้องไห้แล้วตอนเดินมา3คนใช่แม่กับพ่อทำภาษามือเหมียนมากค่ะเหมียนมากถูกคือเห็นปุ๊บโอ้โหเขาพาหลานกูออกงานเนี่ยงงไปหมดกูร้องไห้แบบร้องไห้ตั้งแต่เห็นเลยอ่ะโชกแบบโชกไม่ได้หยุดเลยอันนี้ยอมรับเลยโชกโชกโชกจริงเฮ้ยมันดีใจแทนเลยเนาะ
คือมันแฮใชปปี่้เฮดจริงๆนะร้องไห้ด้วยความดีใจว่าในที่สุดฮาร์ดไม่เหงาแล้วตอนที่เขาทะเลาะกับแม่เรื่องไม่ยอมเรียนภาษามือนี่ช่วงประมาณเทศกาลอะไรนะตอนนั้นคริสต์มาสป่ะคริสต์มาสเออประมาณคริสต์มาสเนาะและนี่ผ่านมาวาเลนไทวาเลนไน์ทเอน์งแสดงว่าแม่เขาก็ต้องมตาั้งสอใงจเดือมนากก็เอพยายอาตมั้งใจมากเพื่อลูกเลยได้คุยได้ขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วอ่ะทีเนี้ยคือเขาตัดประเด็นเรื่องความอายได้แล้วแม่เขาเนกี็่ยทพำาเราลรู้กไหมหนักมากนะออกงานพใ่ชอ่เนี่ยหมายถึงว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมใส่กูอีกนึกออกปะเอเออโอ้พ่อเขายืืนนคภืาอเษราาคิมดืวอ่าด้วยเรารู้สึกว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นแม่คนเดียวที่พยายามเรารู้สึกแค่นี้เพราะว่าแม่เหมือนกับมีอิมแพคมีคอนฟลิกต์กับลูกเยอะพเอ่ออาจจะแบบด้วยความเป็นมทาหกา็รไมเ่นาะรับไวอ้าจจะตแบบำรวจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็แลแส้วดพองให้ถึเงห็เวนลาเนาะว่าพอยิงเข้ามาปุ๊บก็ตูมหนักเข้าไปอีกก็แสดงให้เราเห็นเราเข้าใจได้ว่าพ่อกับแม่คงต้องไปคุยกันแล้วคุยกับลูกใช่อยมัานกเหเห็็นนสอี่ะหน้าของฮบ้าานร์หดลังปม่ีะเปิดไฟยากมากขึ้นหรือยังเพราะดูแบบสว่างสวยลงทงีี้่ก็มาเขาบ้านอยู่บนเกาะตอนกลางตอนกลางคืนเขาเลยไม่ค่อยมีไฟใช้พี่ปอนต้องประหยัดอ๋อจุดตะเกียงงี้มันต้องใช้เครื่องปั่นแล้วสีหน้าของฮาร์ดก็แฮปปี้มาเลยป่ะใช่คืออาหน้าอีสกดใสซีนขึ้นนั้เนลนย่ะคือที่ร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะก็เพราะสีหน้าฮาร์ดนั่นแหละที่เดินมาคือแค่เดินมาคือก็บุ้มแล้วมันดสูดเหลใสือหลามากมันมีความสุขที่ดูเหลือหลาไม่รู้จะใชทำ่ยังไงเพราะว่าเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้อออกอกมางานด้วยเป็นงานแรกอ่ะใช่3 ปีเนี่ยเพิ่งจะได้ออกมาเจอผู้คนขนาดนี้เนี่ยพี่ปอหน้าอย่านำเต้ อ้าวเอาพี่ปอนไม่เอาไม่แล้วพอมาออกงานปึ้งไม่รู้ทำตัวยังไงนู่นนี่นั่นหารีมิงปเจึ้งอเหร็นีรีมบิิ่งงแล้วรีบเลยไปช่วยเลก็ไปชย่วยเขาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟเสอะิไรร์ฟนเนา้ะำแฮแฮปปปมันีม้ีการยอมรับเล็กๆจากแม่พ่อแมจ่ากนะครอบวค่ราัวแล้กวาเรนาะเนี้ยน่าเออนี้จะไม่ยอมรับคนที่ทำให้ลูกเราดีขึ้นขนาดนี้หรอใชจะไม่่ยอมรับคนที่ทำให้เรากับลูกเข้าใจกันมากขนาดนี้หรอเไปม็่นได้คนนชี้ใหะ้ลูกดูเองเนาะว่านั่นเพื่อโอน้นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดนะตอนที่ฮาร์ดเดินไปยืนข้างจำได้ไหมตอนนั้นน่ะเออไม่ใช่ฮาร์ดไปยืนข้างลีหมิงไปยืนข้างฮาร์ดอะตอนที่แบบอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วไปยืนข้างฮาร์ดอะเธอฉันรู้สึกว่าเขาแบบเขาจับมืออักนันนี้ขเกี่ยว้กาันงนะเขาเขินเขินกันใช่ไหมใช่ใช่ฉันรู้สึใชก่พี่ปอนรู้มีสึคกวามเหมรืูอ้นสึกกเหมัือนนกันรู้สึกว่านิ้วเกี่ยวกันหรืออะไรสักอมยี่าควงามเรนีู่้ยสนึึกกเอหมอืกอไนหมกันซึ่งเหมืวอ่นากคัือนเขาต้องโดนกันแบบไม่รู้โดนกันแบบไหนนิแหลสะัยคุณออฟไงคือให้เห็นแค่เนี้ยแล้วก็คุยคิดกันเองสิอย่างเงี้ยเนอะมากเพราะว่าคือลักษณะของตัวละครเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่าใชต่อนข้างกันน่ะใช่เขาต้องเป็นกําลังใจของกันและกันแน่ใชๆ่ต้องแแลบ้วบคู่เนี้ยมันต้องแตะตัวกันถูกถูเนกอะแหละเขาก็อย่าลืมนะยังเขาเป็นเพื่อนกันแต่ชอบนะยังลุ้นอยู่เลยว่าเอ๊ะเขาจะมีแบบแพนกล้องมาแล้วให้เห็นแบบนิ้วเกี่ยวกันหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยไมซึ่่งเนี่ยในมันองาจาจนะบศพไงมันไมเ่เหมาะให้เหม็ันนอัไนม่จริงเหมไมา่ะใช่กำลังจะพูดว่าเพราะมันเป็นในงานศพหรือเปล่ามันเลยใชแบบว่า่มันไม่เรคาวรก็เใลหย้แบบเหว่็านโอเล้ยยดีจังเลยที่เขาไม่แพนกล้องไปแล้วให้เห็นแบบมีนิ้วเกี้เยอวกอ่อยอะไรอย่างเงี้ยถูกมไหีมนิ้วนิก้้วอยเกวะี้ยวเกี้กยว่อยก่กอัยนมีนิ้วเกี้ยวก่อยกันวะก็เลยบอกว่าเอ้ยดีชดีอบดีดีมากดีมากชชออบเหมาะสมต้องบอกว่าเหมาะสมคืออีพีเนี้ยเจมินายออกมานิดเดียวมากเลยนะแตเป่็นเรอาิมแรพ้อคงไห้ไปแบบว่าเป็นผังอ่ะทุกซีนที่มีโอ้โหมันดตีาอ่ะยมันดีจริงๆเราเห็นแล้วเรามีความสุขแทนหลานเลยอ่ะใช่เนี่ยพูดมาก็เสียงสั่นอีกแล้วกูเดี๋ยวจะสั่นกว่านี้อีกถ้าพูดถึงคนนี้อย่างเราเอาไอ้นี่ก่อนเราเอาลุงจิมกับเหวินก่อนมีอะไรอ่ะอ้อยใจอุ๊แยดนสารขนาจดะไม่ได้พูใหดญไป่แล้วหรอทั้งไร่ทั้งสวลนุงจิมกับเหวินยังไม่ได้พูดไงอ๋เอราเหพรูอดจิมกับรีมิงเมื่อกี้อ๋อโอ้เราพูดไปแค่ตอนเป็นอลันเกพีู่ดยวแคไง่แบมับนก็เลยมีแปะไปหน่อยนึงแตะไม่ลแตุ่งจเริามไม่กเอัาบซเวีนิรแค์่นลูกให้หมดก่อนเนาะทีเดียวไม่ได้อันนั้นต้องทิ้งไว้ทอิั้นงนั้เนพต้องลงกระจาดสอุด๋อท้ายโอแล้วเคร้องกันให้จบจะพูดต่อไม่ได้ถ้าเอาคู่นั้นอันนั้นเป็นตีเอมสอองเก็บไว้ก่อน
อันนี้เราเอาซาวประกอบก่อนขอจิ้มกวนอ่ะทำเสื้อมาให้ใหม่โอ้ยลุงคะลุงหอมเด็กจนแก้มเด็กติดจมูกไปแล้วค่ะเนื้อยุ่ยติดจมูกมาแล้วอ่ะสูตรขนาดนั้นน่ะตอนฉากกินไก่ใช่ป่ะไม่ใช่ซีเรคอนโดดิเสื้อไงเปลี่ยนเสื้อไงหอมแก้มปอดนึงแบบว่าอ๋อเขาหอมในคอนโดใช่ไหมคือเราชอบนะพอสองคนนี้อยู่ด้วยกันอ่ะสถานที่เดียวกันเลยกับเหวินอลันแต่ว่าบรรยากาศมันดูไม่มีเมฆไม่อึมครึมเขาเปิดไฟเยอะขึ้นใสใสพอเขาอยู่กับลุงเขาเปิดไฟเยอะขึ้นตอนอยู่กับอลันเปิดดวงเดียว มันเป็นบรรยากาศฝนตกเหมือนกันนะแต่อันที่อยู่กับอลันคือฝนตกฟ้าร้องไงแบบบึ้มฝนมาพร้อมพายุอันนั้นเนาะเออแต่นี่มันเป็นฝนตกหน้าร้อนอะช่ำช่ำช่ำมันแบบว่าฝนตกแบบกลับบ้านไม่ได้แล้วแหละเอออะไรอย่างเงี้ยช่ำอะไรเออแล้วก็แบบว่าให้เสื้อมาแล้วก็อ่ะอย่ามาเล่นกับงงว่าลุงจะมานอนด้วยทั้งทีมานอนโซฟาเนี่ยนะก็ต้องไว้เชิงคู่นี้นางมีเชิงคือลุงเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วไงก็เขาบอกว่าเขาจะอย่างที่เราตอนรีเขาจะไม่ทำอะไรแบบคนไม่รู้จักกันแล้วไงอันนี้ต้องไปยิ้มไปแบบแย่งนามสกุลตักสิริพรมาเลยนะอยู่ยอดอ่ะอ๋อยู่ยอดนามสกุลในวงการสิค้าคนลงทองตักลีลาโอเคอันนี้จิตลีลางงนางจะออกแนวแบบเออเหมือนรอดเขาเรียกนะแย่แย่อ่ะเหมือนมีเหยื่อแล้วก็ไอแย่แย่แย่ปึ๊บ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 กินไม่กินกินไม่กินพอกินแล้วก็อารักมาหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือหยอดปูนขาวให้ขึ้นมาแล้วก็ไม่เก็บไปอ่ะก็คือให้หอยมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ทิ้งเงี้ยเหรอก่อนนี่ก็จะบอกว่าหวนไม่หน่อยรอดหรอทั้งคู่พากันหยอดอ่ะนึกออกไหมคือผมคิดว่านะตอนนี้เขายังไม่ได้ตกลงว่าเขาเป็นแฟนกันป่ะเขายังไม่ได้ตกลงกันเนาะอยากก็ยังรู้กันแบบแค่รู้สึกว่าอยากเป็นทางการแต่เหวินน่ะถามตรงตลอดใช่แต่อีลุงมันไม่ตอบไงก็คือหมายถึงว่าหลบตลอดลุงมันก็เลยจะชนมันยังมันเลยไม่ทำอะไรแบบเกินเลยอ่ะนึกออกไหมมีใจแต่อย่าเพิ่งใช้คำว่าแฟนอะไรเงี้ยหรอเออมันก็เลยยังไม่อยากมีอะไรเกินเลยไปกว่าตอนที่ทำอยู่ตอนเนี้ยก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยเออนึกออกไหมเหมือนประมาณแบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนเสื้อแต่ก่อนจะใส่เสื้อได้ก็จะอะอึอะมานอนห้องเขาแต่ก็จะอึอะอึอะอะนอนโซฟาละกันอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันเคี้ยวไงนึกออกไหมน่าจะแบบอื้อหอมได้จะท่ามใช้คำว่าที่รักอะไรเงี้ยมันไม่ได้เข้าใจมั้ยอารมณ์อะไรมันเป็นยังไงคือแบบหอมแต่แบบว่าตอนนี้อยู่ในแล้วปิดจมูกอยู่ในช่วงการจีบอยู่ไงจีบอยู่ใครจีบก่อนใครจีบก่อนก็คือเหวินน่ะจีบแต่ลุงอ่ะกำลังดูใจอยู่ไงงงไหมลุงเหวินจีบนะแต่คนเขาจีบน้องคือลุงอะไรเนี่ยคือเหวินน่ะลุงไอ้ถ้าจนลุงไอ้ตาบังแม่แกก็คือห่อไปสักเฟียบหนึ่งเออลุงอะไรอ้อยถูกแต่จริงๆนะมันก็มีความอ้อยทั้งคู่นั่นแหละถูกไหมแต่ณวันนี้เราแอบเห็นเลยว่าลุงอ่ะอ้อยแบบเขาเรียกอะไรดีวะอ้อยแบบเล่นตัวคืออีลุงอ่ะอ้อยสีม่วงส่วนอีเวิร์นน่ะอ้อยสีเหลืองไงคนละพันกันแต่ก็คืออ้อยเหมือนกันโอเคก็ได้ก็ได้เป็นการเปรียบเทียบที่ฉันงงกว่าเดิมก็คือมันเป็นอ้อยคนละพันไงแค่นั้นแหละเป็นซิมิลี่ที่ไม่ได้เห็นภาพชัดขึ้นนางมีลีลาของนางต้องฟังลีลาที่แตกต่างแต่ว่าลีลาของนางคือมันยังไม่แบบมันยังไม่แล้วใจไงนึกออกป่ะแบบเอ้ยนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพราะที่ลุงมันเคยพูดไว้ตั้งแต่ EP 2แล้วป่ะว่าถ้าเราเป็นคนที่รู้จักกันแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรแบบคนไม่รู้จักเขาทำอย่างเมื่อคืนนี้แล้วเช่นแบบแต่ฉันชอบบ่วนมากฉันว่าบ่วนเลิศบ่วนเลิศตรงที่แบบอ่ะเดี๋ยวกูจีบนะแต่ถ้ากูเหนื่อยกูไปนะแต่ฉันก็ชอบประโยคของลุงที่ลุงตอบกลับมานะเหนื่อยแล้วเหรอวัยรุ่นโอ้โหคิดดูไหมมันคือถึงบอกว่ามันชั้นเชิงพอๆกันแหละอีสองคนนี้นะไม่แต่ฉันชอบตรงนี้ฉันชอบตรงที่มาพูดตรงในห้องว่าต
อนที่เขาไปนี่กันอะแล้วเขาก็เนี่ยที่ตอนนี้อย่างนี้เหมือนกันน่ะจำได้ไหมที่เขาที่คือสตันยกช่องอันนี้ไอ้นั้นที่ตรงนั้นพูดอันนี้อันนี้ก็พูดอันนี้เหมือนกันตอนนั้นก็พูดอันนี้เหมือนกันอะไรตอนไหนไม่เอาแล้วมันจำประโยคไม่ได้อ่ะใครเอาความทรงจำฉันไปฉันขอโทษไม่ใหม่ดิมันตอนซีนไหนตอนซีนไหนพี่ไหนต้องเข้าแล้วนะตอนซีนไหนพี่ปอนจะรีมายถึงซีนไหนซีนตอนที่นางคุยกันในห้องนั่นแหละตอนก่อนหอมอ่ะทำไมหรือแล้วที่นางบอกว่านางจะถอยแล้วอ่ะเหรอนางจะไปแล้วนะเหรอทำไมจีบลุงไม่ติดสักทีอย่างงี้เหรอจะไปนางน่าจะหายไปเลยใช่ไหมที่นางบอกว่าเออก็อันนั้นก็คือวัยรุ่นนี่ไงเหนื่อยแล้วหรอวัยรุ่นอ่ะเออแล้วลุงก็เลยถามไงว่าเหนื่อยแล้วหรอวัยรุ่นก็มันก็เหมือนกินไก่ไงคือถ้าลุงไม่รับไก่กินไก่ผมก็จะไปแล้วลุงก็แห้งไปที่น้ำจิ้มให้เวลาผู้สูงวัยเขาคิดหน่อยเอาใหม่ข้ามไปก่อนข้ามพี่ไปก่อนอ่ะไปก่อนพี่คนอื่นก่อนอ่ะจริงแล้วเปิดดูใหม่จริงแล้วว่าคู่เนี้ยอุ้ยเดี๋ยวแม่ซื้อเหรอแม่ซื้ออยู่หลายอ่ะหลายพี่บอลคุยกับแม่ซื้อเลยแคมป์ข้างบนค่ะไม่คุยข้างล่างค่ะหลายจ้าหลายคอจ้าฉันไม่มาโน้ตแบบฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็แบบทำมาว่ามีคนโทรมาไม่มีจ้าพอมาวันนี้บ่นนางจะเริ่มแบบอ่ะถ้ามึงไม่กินกูเก็บแล้วนะจานอ่ะก็เริ่มแบบคือเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีแบบความเป็นตัวของตัวเองความอ้อยลดลงแต่ความแบบว่ามีชั้นเชิงเยอะขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เปิดไปเต็มตัวแต่ลุงก็ชั้นเชิงกลับไงไหนลองชิมสักคำสิคือไม่ชิมทั้งหมดพี่จำได้เนยได้หอมไปป้อนไม่พูดว่าอะไรคือผมอะจำได้อะไรนะผมอะไม่ไว้ใจตัวผมเองแต่ผมไว้ใจลุงแล้วลุงก็หอมฟื้นใช่ไหมแล้วที่สำคัญที่สุดอะคือนางไม่ได้หอมตอบไงถ้านางหอมตอบอ่ะนางหยุดตัวเองไม่ได้หรอกเนื้อออกป้านางก็เลยต้องลุกไปเลยค่ะบ้าอย่างเงี้ยแบบกุ๊ดไนท์ลุงหนีไปเลยอย่างเงี้ยเนาะป้าไม่งั้นละก็อย่ามาเล่นกับไฟนี่ดิอ่ะกลับมาแล้วเห็นไหมในที่สุดก็ทำได้เก่งมากสตอรี่อ่ะทีนี้ได้เวลาแล้วใช่ไหมฉันก็จะมีฉากหนึ่งที่ชอบคือลุงกับไก่ป่าที่ร้านตอนเจ๊หงยังไม่ขิดอ๋อโอ้ที่ไปสั่งไก่ใช่ไหมเธอนั่นอันนี้เป็นฉากแรกอึดอัดนะฉากแรกเข้าใจสถานการณ์เลยนะที่โดนสอย มันน่าทานนะหมายถึงในความคิดเราอ่ะมันอึดอาจมันสบายตัวมันรู้สึกที่น่ารำคาญจริงๆเออจริงมันเป็นความรู้สึกที่น่ารำคาญเพราะเราไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกอะไรได้เลยอ่ะคำว่าน่ารำคาญนี่พี่คือเรารำคาญตัวเองถ้าเราเป็นแบบใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตัวละครแบบนั้นน่ะแล้วเป็นตัวละครทั้งสองตัวด้วยนะแต่ด้วยความอายุของลุงจิมเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิ่งกว่าแต่เชื่อเถอะว่าเขาค่อยจัดการอะไรไม่ได้หรอกเขาแค่มีความกล้ามากกว่าเขาแค่มีความมากกว่าแค่นั้นเองในขณะที่ไก่ป่าโอ้โหไก่ป่าไม่ได้เลยไก่ป่าไม่ได้เลยคือคุมอะไรไม่ได้เลยอ่ะต้องหนีไปอยู่หลังร้านอ่ะดูดิตังเล่นดีมากเล่นดีใช่เข้าตังเล่นละเอียดมากแล้วอีสี่เล่นเร็วมากนะแองอ่ะเร็วมากนะเล่นจนทำให้คำว่าแล้วมันต้องหนีอ่ะเล่นจนทำให้คำว่าแผลสดมันแบบชัดมากภาพเห็นภาพชิบหายอ่ะนึกออกไหมเหมือนเด็กโดนมีดบาดแล้วเจอมีดก็ไม่ได้อ่ะจะขยาดอ่ะนึกออกไหมมันมีความขยาดอยู่ในตัวแต่ว่าก็ยังต้องใช้มีดเล่มนั้นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหูแบบเล่นละเอียดชิบหายละเอียดแบบแล้วเจอแม่อย่างพี่เอด้วยแม่ที่แบบว่าแม่ที่สามารถส่งซิกแนลให้ลุงจิมไปแบบแค่เนี้ย
นิดเดียวอ่ะแล้วเขารู้กันอ่ะว่าจะยังไงนึกออกปะคือแบบโอ้ยแบบละเอียดละเอียดเนาะนิดเดียวจริงๆแม่มองนิดเดียวจริงๆแล้วลุงจิมแบบเดินเข้าไปหาไก่ป่าเนี่ยแบบยอมเห็นป้าไก่ป่าจากที่อยู่กับแม่สองคนยังไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าพอลุงมาปุ๊บเดินไปข้างหลังปุ๊บตักแกงเท่านั้นน่ะน้ำตาคือแบน้บำตาหยดเลยถึงบอกว่าแกงถุงนั้นน่ะเค็มแล้วแหละโอ้น้ำตาหยดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะน้ำตาไก่ป่าคืออัุน้ยเนี้ยเวลาเขาเล่นนี่คือเขาต้องแบบน่าจะเป็นเซตที่เริ่มตั้งแต่ตอนที่ลุงจิมเดินเข้ามาถูกไหมมันมีแล้วเวลาให้เข้าต่างอ่ะเตรียมตัวไม่เยอะเลยนะอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามีเวลาเตรียมตัวเยอะหรือมากหรือน้อยอะไรแค่ไหนยังไงแต่ว่าด้วยซีนอ่ะมันน้อยใช่ไหมมันน่าจะใชต้อง่มันต้องกระชับมากแล้วอย่าลืมนะว่ามุมกล้องอ่ะที่มันจะต้องรับอ่ะอารมณ์มันต้องต่อเนื่องเนาะถใช้ามั่นใช่คัดก่อนแล้วค่อยเล่นคัดก่อนแล้วค่อยเล่นแล้วอารมณ์ต้องเข้าเดิมอ่ะเพราะมันหลายมุมมากเนาะพี่ปอนเนาะพี่จมัุบมภมาอพงภาพนั้นจําได้ไหมมันเป็นสามเหลี่ยมปฏิหาริย์เหมือนเดิมนะใช่มีทฤษฎีสามเหลี่ยมได้ไหมมีลุงมีแม่แล้วก็มีไก่ป่าออกไหมเห็นกราฟิกของเขาไหมลุงเข้ามาปุ๊บตอนแรกยิงกันสองคนพอลุงเข้ามาปุ๊บรีบทวิสต์กลับไปข้างหลังออกไหมพอเดินข้างหลังเสร็จปุ๊บแล้วมีการแบบว่าอ่ะคือทําเป็นแบบว่าเดดแบ็กอ่ะคือยืนอยู่ข้างในสุดของเวทีแล้วหันหลังให้คนดูอ่ะโคตรจะเดดแบ็กเลยออกปะคือแบบมันเป็นตัวละครที่สิ้นหวังที่สุดแล้วในขณะนั้นน่ะนึกออกป่ะเป็นตัวละครที่มีอิทธิพลต่อคนข้างหน้ามากๆนะนึกออกป่ะแต่เป็นเดดแบ็กคือไม่เห็นหน้าไม่เห็นอารมณ์แต่เราเดาอารมณ์คนนั้นได้ทันทีอ่ะอืมเห็นป่ะแล้วกลับมาเล่นแบบขยี้แบบปึ๊บตักแกงแบบคือไม้สั่นตาน้แดำตางท่วมรื้นอย่างเงี้ยปะโอ้โหขอปรบมือให้เข้าตังคือแบบฝีมือจริสงุดๆจริงเข้าตังเอาได้ง่ายคือในเรื่องเนี้ยดีทุกคนเลยแล้วมุมกล้องอ่ะจ้องจะขยี้ให้แหลกด้วยนะใช่เสยหน้าน้องขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกว่าโอ้โหโธ่แล้วเอามือปาดน้ำตาเวทีตอนนึกออกไหมนึกออกไหมถ้าเป็นมุมที่แบบว่าเราถ่ายมาจากข้างๆเราก็จะเห็นแค่น้องปั่นน้ำตาอย่างเงี้ยแต่นี่เราเหมือนแบบเราเหมือนหม้อแกงไก่อ่ะที่แบบถูกกำลังถูกตักอยู่เหมือเนนเอระานั่งอยู่ในหม้อเนาะโอ้แล้วน้ำตาน้องโคตรเราเอาหน้าอยู่ข้างหม้อไม่แล้วทเรั้างมอมงืขอึ้นไปปาดทั้งเห็นน้ำตาที่ไหลออกมาทั้งเห็นขอบตาที่แดงแล้วที่สำคัญที่สุดเห็นความกล้าหาญที่กูต้องหันมายิ้มโอ้มาน่ะมันคือแผลอันนีส้ดอ่ะแผลสดจริงๆเนาะพี่บอลละเนาเะอียดยิบไมค่ืรูอ้จโดะยิบยคังไงือแล้วว่าแค่มีอะไรมาเขี่ยนิดหน่อยก็คือเลือดพร้อมที่จะไหลอ่ะเธอเขาเป็นผู้ชายที่เห็นแล้วเขาเห็นคนคนนี้แล้วเขาอยากจะวิ่งเข้าไปตะกองกอดที่สุดอ่ะแต่เขาต้องวิ่งหนีให้ไกลที่สุดในขณะเดียวกันน่ะแต่มันไปไหนไม่ได้อ่ะมันไปไหนไม่ได้ไม่ใช่แค่เพราะสถานที่นะในหัวใจเขาก็ยังไปไหนไม่ได้อยู่นะเนอะป้าใช่พยายามจะเข้มแข็งดูแต่มันไม่ได้โอ้ my god EP เนี้ยทุกคนแฮปปี้หมดนะยกเว้นไก่ป่าเนี่ยแหละแล้วก็ต้องมาถึงซีที่ไก่ป่าพาเราไปสุดยอดเขาในเอวัเนวอนเรี้สต์ตอนที่แม่ลบมาเธอมันเป็นแล้วว่าที่เขาเล่นกับหัวใจเราด้วยการให้ตัวละครที่เราโคตรรักเลยอย่างแม่อ่ะอย่างเจ๊หงอ่ะตายแล้วมาคืตอเาอายในตอนวัแรนกที่เอาเรากากแค่ไม่ตุยนะคืออ่ะหนึ่งนะเรารักตัวละครเจ๊หงมากทุกคนรักตัวละคใชรเจ่๊หงแล้วสองคือเราแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยเจ๊หงคือที่พึ่งเดียวของไก่ป่าที่เรารักเหมือนกันอ่ะใช่แล้วทีนี้พอเจ๊หงตายเนาะเราไก่ป่าไม่มีใครไม่เหลือใครเลยเราเสียใจที่เจ๊หงตายด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราไก่ป่ากูจะอยู่ยังไงวะมันเหมือนกับเป็นคูณสองอะเขาเล่นความสุขแบบคูณสองมากแต่ทีเนี้ยอ่ะมันทำให้เห็นว่าเขาดำเนินเรื่องให้อัลลันกับไก่ป่ามาเจอกันได้ยังไงมแตา่ททัีกเปนรีะ้ยกาก็ศไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยมันจะไปต่อยังไงเพราะว่ามันเหลือแค่ EP เดียว
อาจจะไม่ได้ไปไหนให้เห็นเยอะแต่แค่รู้ว่ามันจะต้องไปต่อได้ให้ไปคิดต่อเองอะไรอย่างนี้เนาะว่าสองคนนี้เขาจะพัฒนาไปทางไหนแต่แล้วซีนโรงพยาบาลที่จากโรงไอห้องเขาเรียกไงห้อง ICU อ่ะห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินผ่าตัดห้องผ่าตัดเออตายแล้วฉักแม่ตายแล้วเออแล้วเดินออกมาแบบพยายามจะเข้มแข็งพยายามจะมีสติพยายามจะพูดทุกอย่างให้มันออกมาได้แต่ก็สุดท้ายก็พับลงไปเลยตอนที่บอกเมื่อกี้อ่ะที่บอกว่าอย่างนี้เนาะแต่พอเห็นซีนที่มันไปเลยซีนที่มันหลุดมาที่บอกว่าอีเบื้องหลังมาลงอ่ะก็คือซีนบนเมนอ่ะเขียนซีนงานศพเขียนซีนชุดดำซีนงานศพอ่ะคือใครเอามาลงก่อนซีรีส์ฉายก็ไม่รู้ไงอันเนี้ยดีนะฉันไม่เห็นเออดีฉันก็ไม่เห็นรอดไปก็คือไปถึงหลายภาพด้วยไงซีนในงานศพอ่ะเออมันหลายภาพเลยที่หลุดออกมาอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดออกมาได้ไงแต่เห็นแล้วก็ยังตกใจอยู่ดีไงใช่ตกใจตกใจคือไม่คิดว่าจะเร็วแบบนี้ใช่เราจึงนึกว่าแบบอ๋อต้องคิดว่าแบบ ICU ก่อนหนักก่อนไม่ดีต้องผ่าแล้วไม่พ้นอะไรแสดงว่าเขาต้องดันเสียก่อนอะไรก่อนน่ะนึกออกไหมเออก็นี่คือปรับไปเลยอ่ะเนาะคือใจจริงอ่ะคือเอาตรงๆคือแอบคิดว่าตายแน่เลยเพราะว่ามันเหลือแค่ EP เดียวถ้าไม่ขมวดแล้วจบมันไปยากถ้าแบบว่ายังเหลืออาการให้แบบมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า12 EP จบอะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะยังมีอาจจะไม่ตายแต่ว่าอันนี้มันต้องสั้นกระชับแล้วมันต้องทำให้ตัวละครชัดเจนส่วนตัวนะก็เลยคือด้วยความที่แบบนั่งปุ๊บแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเฮ้ยมันก็เลยยังไม่คือเนี้ยคือแวบออกไปไงดีดตัวออกไปก็เลยยังแบบว่าซีนนั้นยังไม่เท่าไหร่สำหรับพี่หมายถึงว่าคือไม่ได้มีเข้าไปตัวเองไม่ได้มีความรู้สึกเข้าไปร่วมกับตัวละครเท่าไหร่เพราะเสือกเอาตัวเองออกมาคิดไปแล้วไงนึกออกปะดูแบบว่ามันต้องอย่างนี้แน่เลยอย่างนี้นะไงสารแน่ไงคิดไปไงเลยไม่รู้อีกไงนึกออกไหมด่าตัวเองอีกโอ้แต่ว่าโดนยิ่งกว่าขีปนาวุธสัตว์ใส่ในซีนหนีเว้นวอไม่ไหวอ่ะนั่นไม่ไหวจริงร้องไห้เหมือนกันอันนั้นน่าแบบส่วนตัวจันแทนใจหรืออะไรนะอย่างที่บอกอ่ะคือร้องไห้ก็จะร้องไห้แล้วด้วยยินเสียงสะอื้นพี่ปอนกูก็จะหลุดขำมากูในหัวนี่คือมันมีความสุขกับเสียงหัวเสียงร้องไห้ของพี่ไม่ได้คือกำลังอินกับไก่ป่าอยู่เลยอ่ะแบบปลาแบบว่าโอ้โหเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มไหลเยอะเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็อย่างเงี้ยแล้วผสมกับเสียงไอใช่แล้วผสมกับเสียงไอด้วยอ่ะแล้วอีเราก็จะหลุดหัวล้ออีห่าอีนี่ก็เศร้าเหลือเกินอีนุ่มก็ไออยู่สะอื้นอย่างเงี้ยก็มันแต่จริงนะโหซีนเนี้ยโหดร้ายกับจิตใจมากนะแล้วส่วนตัวพี่อ่ะพี่เกลียดฉากการยืนพูดหน้าศพที่สุดจริงอันเนี้ยสงสัยตั้งแต่เล็กมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยไปงานศพแล้วมีการพูดสปีชแบบนี้มีโดยเฉพาะงานเผาเขาเป็นแบบนี้กันหมดแล้วงานย่าพี่งานยายพี่มีหมดเลยจริงๆนะมันเอาวัฒนธรรมมาจากการพูดหน้าศพของคริสอันเนี้ยกำลังจะพูดให้พี่ปอขอยันแล้วกันคือจริงๆอ่ะตอนก่อนเผาใช่ไหมถ้าเกิดในกรณีพูดก็จะมีแบบมาเล่าประวัติมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเวอร์ชันที่ขยี้ใจคนพูดที่สุดนึกออกใช่พี่มันเฮิร์ตมากอยู่แล้วเขาให้ญาติให้ลูกให้อะไรแบบเนี้ยแล้วคือเราทุกครั้งที่เราไปเราก็จะเจอในเวอร์ชันที่แบบทุกคนร้องไห้จนเป็นเผาเต่าจนแบบไม่รู้จะร้องไงคือมันไม่มีกำลังที่จะพูดอ่ะแต่ก็ต้องมานั่งทำแบบเนี้ยอันนี้คือเวอร์ชันพุทธหน้าเตาเผานะเวอร์ชันคริสสวดกี่วันต้องมาพูดเท่านั้นวันหนักกว่าโอ้เพราะว่ามันจะเป็นการกล่าวขอบคุณมันจะเป็นกล่าวประวัติมันจะเป็นการคุยอย่างเงี้ยคือเนื่องจากว่าโดยคริสไทยมันมีความผสมระหว่างพุทธกับคริสมันเลยมีการจัดงานหลายวันแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองนอก เป็นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เป็นมาเลเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นคริสปุ๊บเขาจะสมมุติว่าตาย
ขาจะเก็บเขาจะเซตเวลาวันหนึ่งหลังจากนั้นอาจจะผ่านไป1เดือนเพื่อจะรวมแล้วก็เซตวันมาได้แล้วก็เชิญทุกคนมาจบใน1วันวันเดียวกันมีสปีช1เดียวซึ่งไอ้อันเนี้ยมันเป็นความอันนี้คือส่วนตัวพี่คือแม่งเป็นความซัฟเฟอร์ที่สุดอ่ะคือสูญเสียก็ระดับนึงแล้วกูยังต้องมานั่งบรรยายสิ่งที่กูทรมานอยู่ในใจเพื่อให้พวกให้แขกฟังแต่แบบมันซัฟเฟอร์ไปอ่ะคือถ้ามันผ่านมาระยะเวลานึงแบบฝรั่งเฮ้ยทำใจมาแล้วโอเคเนี่ยคือพูดถึงคุณงามความดีพูดถึงความรู้สึกความโหยหาความคิดถึงที่มันไม่ใช่แผลสดมันจะรู้สึกถึงความคิดถึงแต่นะวันนี้มันคือการทรมานอันนี้คือความรู้สึกพี่นะแล้วซีนในงานศพอะที่ผมสังเกตเนาะ ตัวน้องวิวอะไม่มาเพราะว่าเขาท้องถูกอันนี้ก็คือเขาเก็บละเอียดนะคนท้องเขาจะไม่ให้ไปร่วมงานศพอะไรเงี้ยใช่อาจจะไม่มีคิวก็ได้ พี่ปอ พ่อแล้วว่าตัวแพงหรอพี่คิดจะไปไหนวะขอโทษช็อตแรงมากอ่ะพี่ปอน sorry เหมามอยนะเป็นความเชื่อของคนไทยอ่ะเนาะเขาจะไม่ให้ไปร่วมงานศพเนาะแล้วก็ขันน้ำใดๆที่ลุงกับหลานพรมที่ล้างมือแต่คือล้างมือล้างเท้าสลายได้สลายอ่ะคือสลายจริงๆนะคือตรงนั้นเรารู้สึกได้เลยคือแบบพอสลายได้พี่โชว์ไปเห็นสลายดีๆคือพอเห็นแล้วเราก็เห็นภาพคือเราก็ผ่านงานมาประมาณหนึ่งเรายิ่งฉากยืนติโกโหติกาอะไรอย่างเงี้ยยืนหน้าเมรแล้วที่เข้าไปกอดลุงอ่ะกอดร้องไห้แบบไม่ไว้ฟอร์มอะไรเลยแล้วก็มองควันอย่างเงี้ยมันไม่มีใครอยากสูญเสียมันไม่มีใครอยากยืนอยู่ตรงนี้เนาะในงานแบบใครอยากยืนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือความจริงเนาะมันคือสัจธรรมอ่ะมันคือมิติของดวงจันทร์เหมือนกันเนาะมันมีทั้งแบบว่าแสงลางเลือนมากเต็มดวงฉายฉานสุดหรือไม่ก็ดับแบบไม่เห็นแสงเลยก็มีไม่คือชีวิตมนุษย์จริงๆอ่ะแล้วมันสัจธรรมเนาะเออแล้วมันเหมือนแบบชื่อของซีนเนี้ยชื่อของ EP เนี้ยมันไม่ใช่แค่ชื่อเพลงที่ใช้ในตอนจบแต่มันคือเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ทุกคนแสงอาจจะน้อยอาจจะทดแทนความสุขอะแสงอาจจะทดแทนความสุขใช่ไหมสว่างของดวงจันทร์อาจจะทดแทนความสุขหรือความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ของคนคนนั้นเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วมันก็คือแทนชีวิตนะมันมีเกิดมันมีจุดที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วในที่สุดมันก็ค่อยๆเลือนลางจางหายแล้วก็ลับลอยคือมันโอ้มันคือเพลงนี้ต่อให้เป็นพระจันทร์แทนใจมันแต่ว่าแสงจันทร์มันคือแทนชีวิตได้เลยเนาะแสงที่อยู่บนดวงจันทร์ด้วยซ้ำสุดคือพี่ว่าเขามีความกลมตั้งแต่การตั้งชื่อการร้อยเรียงเพลงมิติของตัวละครครอบครัวอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากเดือนดับกลายมาเป็นเดือนสว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้เห็นความกลมเขาทำให้เห็นความหลากหลายแล้วก็ทำให้เห็นการเคลื่อนไปข้างหน้าของชีวิตเนาะสวยงดงามแล้วเราก็จะได้ไปดู EP 8 Final EP ด้วยกันที่ไอคอนสยามฉันว่าน่าจะแบบอันนี้แล้วล่ะไม่น่าแล้วล่ะน่าจะดีเพราะว่าถ้าจำเทรลเลอร์หรือไพลอตนะลีหมิงเชื่อสิงโตยังไม่ออกมานี่ใช่ป่ะใช่น่าจะเป็นตุ๊ดจีนใช่ไหมล่ะต้องแค่หรอเพราะว่าเลนทายหลังว่าเลนทายต้องไปตุ๊ดจีนจบที่ตุ๊ดจีนก็น่าจะแบบน่าจะดีนะพรุ่งนี้ต้องใส่ชุดเต้าสัวไปเป็นแปะยิ้มกับอลินแปะยิ้มเหรอพี่ปอนจะจิ้มเศร้าเนาะมันน่าจะดีแล้วล่ะแล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่าร้านจะยังไงต่อเนาะเพราะว่าจริงเมื่อกี้สัญญาปิดไปแล้วยกเลิกตอนจบก็คือปิดร้านปิดประตูร้านแล้วว่ายืนมองชอบมากเลยที่หวนมายืนข้างๆอ่ะเนาะชอบมากเลยฉากนั้นอ่ะไม่รู้จะยังไงต่อแต่ว่าไม่รู้อ่ะดูซีรีส์เรื่องเนี้ยนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงว่าเราอ่ะเป็นเรือลำหนึ่งที่กำลังวิ่งเข้าไปในมหาสมุทรที่กำลังจะมีพายุที่ EP แรกๆมันจะแบบนิดนึงพอไปเรื่อยๆมันขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วเราจะมีร้องไห้โชว์กันแบบว่าเป็น
เป็นอีพักพีนี้ก็ครั้งหนึ่งอีพีนี้ครั้งหนึ่งแต่อีพีนี้เจ็ดแล้วอ่ะมันจะแบบอย่างเงี้ยโอ้โหเราโชคกันรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาโชคอีกรอบอ่ะโชคอีกทีหนึ่งแล้วอีพีหน้ามันก็น่าจะแบบนีม่ีแบอยบู่ละซีคนัมหนึด่งาอวะไทดี้่สแลง้สวัยอยากถามใช่ฮะซีนที่ลุงจิมอ่ะเขาคืนโฉนดเจ้อ่ะแล้วเขาเขียนโพสต์อิทไว้ว่าคือทำไมเขาถึงคืนตัดสินใจคืนอ่ะก็ไมเข่เอาาแล้วไงเพราะว่าเพราะวไม่า่อยากให้เอาสิ่งนั้นมาเป็นข้อต่อรองเรื่องหลีหมิงใช่แแลส้วดหลีงหมวิ่งาเขก็าตตััดดสิสนิในจใจได้แล้วว่าเขาอยากให้หลีหมิงอยู่กับเขาใช่ไหมใช่ในก็หลีหมนิงขกณ็ะคือหลเีหมือนเลโืตอกกเัอบเขงาไงพี่ว่าในขณะที่เขากำลังบอกเจ้ว่าเจ้หลีหมิงมันโตแล้วให้มันตัดสินใจเองหมายความว่าเขาก็ต้องกำลังบอกตัวเองเหมือนกันว่าเอาล่ะมึงโตแล้วมึงต้องช่วยเหลือตัวเองในขณะเดียวกันเพราะอีสองคนเนี้ยเวลาพูดปุ๊บมันคือดับเบิลซีนถูกปะมันคือการแบบว่าสะท้อนซึ่งกันและกันเนี่ยรีเฟลคชั่นกันซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้พี่รู้สึกว่าเขาจะหยุดข้าวมันไก่แล้วพระจันทร์มันไก่เขาจะหยุดเพราะว่าซีนเหมือนซีนของมันที่เขาเฉลยให้เราก็คือหลอดไฟในที่ดขับอบของพระจันทร์มันไก่มันดับแล้วเขอาืพูดลงการยึดติดเนาะอย่ายึดติดใช่นักเลยใชอย่่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นพระจันทร์มันไก่อาจจะเกิดขึ้นในอีกที่หนึ่งก็ได้เปิดร้านใหมแส่ดงโลว่าเคอีชคั่นำพใหูมด่ของอีเสี่ยคนนั้นก็สะท้อนเรื่องนี้ได้เหมือนกันมัอยน่าไปยึดไดติด้ใช่ไหมมันเป็นมไัปนได้หมวด่าแล้วสรุปแล้วคืออีเสี่ยคนนั้นมันไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะไม่ใชมั่นเป็นแค่ตผอูน้แรเชก่านึกว่าชเป็่นวเจง้าขมองาบ้านเหมือนโบรกเกอร์ไงโบรกเกอร์มมัันนเป็นมันเป็นโบรกเกอร์แต่มาขอกินขก้็าวได้ฟรคี่าตรงไงงงได้ค่าตรงไงคือเขาต้องเป็นคนเจรจาให้เพราะเสียเขาก็ไม่เจรจาตรงกับคนเช่าอะไรอย่างนี้ไงใช่ธรรมดนึกาออกไหมไดอ้ะไรเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะอืเอมอมีเอเจนต์มาดูแลถูโอเกคนี่แหละก็คือเนาะอันอีนี้พก็ีคืหนอ้จาะพรุ่งนี้อฉืันมว่าถ้าร้องไห้ก็ต้องรเ้อองาไหอย้่างนจี้ะสปิรับสุขแล้วล่ะเอาอย่างนี้สิเรามาท้าทายโดยการไม่พกทิชชู่ไปเสื้อเปียกแต่หรือเปียกยังกางเกงในทิชชู่คือตรงนี้คงจะมีแต่น้ำตาตรงนีไ้หลเธอใช่ไหลเธอแม้พรุ่งนี้จะมีสูสียังไงออกไว้ก่อนนะจ๊ะใครนั่งข้างห้ามหัวเราะเสียงฮะร้องให้ฉันพูดเลคนยที่นอัะ่ไงรพี่ขบอ้ลางจะพรี้่องปอีกหรออนอาจจะได้ถยิ้นาเสียงโชเลือกกซีบวนกไม่กลับเสงียงแลไอ้วแล้วก็เสียงอาจจะเป็นเสียงหวีดแทนก็ได้ก็ไมเ่แน่แฮปปี้เทียร์ได้แลมัน้น่าจะวต้องแฮปปี้แล้วแหละเพราะว่าอ่ะเบอิืร์นกับลุมงจีมเขาก็เริ่มเปิดกันเยอะขึ้นแล้วโอ้โหฮดีารนจับมือขนาดนั้นนะคะคุณขาฮาร์ดกับหลีหมิงเขาก็ก็ละดูเหมือนจะไปได้ดีฉันจะคอยดูเธออย่าลืมแม่กับพ่อที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันความสุขนะเธอน้อืำตมาไปไงหมาเหมียนหมาเฮ้ยแต่ว่าหลีหมิงมันยังไม่ล้มความคิดเรื่องเจ้าเวิร์กแอนทาเวลเลยนี่ว่าใครจะไปรู้ว่าฮาร์ทไปด้วยอืมโอ้ยกลัวไปฮาร์ดบ้านรวยส่งไปได้อืมอืไม่มแน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นบนภาโปรดักชั่นสามารถทำให้เราอกลับมาได้นบนภาโปรดักชั่นฮู้เอตอ้องว่ะนัดนบนภาหน้ากระทรวงสักทีแล้วนะพี่ปอนกระทรวงไหนก่อนกระทรวงที่มีปืนใหญ่เราโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโอใคเครสมูุ้นเลยผู้ตาสู้เราก็ได้เบรกเดรูหนึ่งชั่วโมงของเรามาที่เรียบร้อยนะอีกแล้วอ่ะฉันพยายามจะจูงกลับหลายทีไม่แต่ไม่สำเร็จสักทีเนาะอะไรอย่างงี้เกินปชะั่วโมงเป็นเรื่องปกติเอทำอน้อยกว่าสายมาสวิบกว่านซาทีีรซึี่งสอัน์นี้ผิดปกตินะเอาดีๆเดี๋ยวนี้เออแต่ยังไม่เคยทำลายสถิติสูงสุดของเรารรีแคปอือีพีจบเราเคยทำ3 ชั่วโมงมาแล้วนะใชอุ้ย่แพงมเาอกอแตว่่ะว่าค่ะอย่าเลยอ่ะเราพอแค่นี้เถอะค่ะจบค่ะจบค่ะเอไปอรมอาค่ะจะตีหนึ่งแล้วค่ะเอออันนี้ยังเป็น EP 7เพราะฉะนั้นก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะเราจะไปอ่ระอโอเค EP จบด้วยกันนะครับทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาแชร์เรื่องราวหลังจากที่ได้ดูเหมือนกับที่เราได้ดูเนี่ยครับครับชอบไม่ชอบประทับใจจังเลยทำไมคนนั้นมันอย่างนั้นทำไมคนนี้มันอย่างนี้เอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่าความคิดของคุณมุมมองของคุณเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้
มันอาจจะทำให้เราร้องว้าวก็ได้บอกอุ้ยแต่แล้วมีความคิดอย่างนี้ด้วยหรออะไรก็ได้มีมุมนี้ด้วยอะไรอย่เาองนีอ้วเน่าะะเออเรายังไม่ได้คิดมุมนี้เลยเออเจ๋งว่ะจอระไิรงเงี้ยหลายๆครนีั่้งเนาะเราเห็นจรใินงคอมเมนต์แล้วแบบโอ้อืเอมอว่าอะไรอย่างเพเงราีะ้วย่าพวกเราอยู่ด้วยกันเยอะตอนนี้มันก็เริ่มแบบว่าเออกลืนกันแล้วนะเนอะมากลืนแล้วเริ่มแบบว่าเออคิดต่างคิดไกลไม่ได้ไปไกลกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีมองใหม่ๆเข้ามามันช่วยเปิดประสบการณ์เราเหมือนกันนะครับมใัชนช่วย่เปิดความรู้ความคิดแล้วก็อารมณ์ของพวกเราเหมือนกันว่าเอ้ยเออว่ะเรื่องอารมณ์เรื่องนี้เรายังไม่ไปแตะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังทั้งที่เป็นภาพเดียวกันมาบอกเราหน่อยนะมาแชร์ให้เราฟังหน่อยว่าพระจันทร์มันไก่ทําให้คุณรู้สึกยังไงเหมือนที่เราพวกเหมือนที่พวกเราคุยไปนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอีพีหน้าเป็นอีพีจบแต่เรื่องนี้น่าจะยังเป็นหนึ่งในใจเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ชั้นใชดี่ ขึ้นหิ้งแน่นอนเหมืใอชนกั่บ5คนพระจันทร์มันไก่ขึ้นหิ้งแน่นอนจ้ะแล้วคอนเทนต์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรแบบไหนยังไงติดตามกันนะจ้าวันนี้พวกเรา5คนไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครัสวบัสดีคครรัับบ๊ายบาย